รุธก็บอกทุกคนได้อย่างไม่น่าเกลียดแล้วนะว่าออนคือคนที่มาช่วยงานเรื่องนัวเนี่ยออนเขาคุยกับคุณแล้วใช่ไหมครับค่ะคุณจะจัดการยังไงก็แล้วแต่คุณเลยนะผมไม่ยุ่งทำไมคะเบื่อมันแล้วเหรอคะผมไม่ชอบให้ใครมาสร้างปัญหาในบ้านหลังนี้และอย่างนึงถ้ามันทำให้คุณไม่สบายใจเราก็แค่หาคนใหม่มาแทนคุณผู้หญิงสู้กับอีผู้หญิงคนนั้นคนเดียวไม่ได้หรอกนะคะถึงนวลจะเคยทำผิดกับคุณผู้หญิงก็จริงแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยนะคะที่นวลคิดจะทำร้ายคุณแต่สำหรับอีผู้หญิงคนนั้นมันไม่ใช่นะคะมันทำทุกอย่างเพื่อที่จะมาแทนที่คุณผู้หญิงไว้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศไปกินข้าวฟังเพลงข้างนอกกันบ้างดีไหมคะต่อไปนี้อ่านไม่เกรงใจแล้วนะคะคุณนอนนะครับเหนื่อยมาทั้งวันละมาทำอะไรมาทำไมเฮ้ยคนพูดย้อยไม่ได้ยินเหรอเอ้ายังอยู่อีกเหรอคุณเขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยเขาคิดเองได้เขาไม่สนใจคำพูดคนไร้สาระอย่างแกปากดีแบบนี้อยู่ได้ไม่นานหรอกคอยดูเถอะคุณผู้ชายทำงานส่วนคุณผู้หญิงก็อยู่กับเพื่อนไม่มีใครเขาว่างมาต้อนรับหรอกอยากกลับไปก็กลับไปเลยไปสิคะฉันจะอยู่หรือฉันจะกลับมันก็เรื่องของฉันเอาเวลาไปหางานใหม่ดีกว่านะจ๊ะโทษทีนะคะพอดีออนไม่ทราบจริงๆอะค่ะว่าพี่วิกมีแขกไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะปกติออนก็เข้าออกบ้านพี่เหมือนอยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่ค่ะพี่วิกพูดแบบนี้งั้นออนขอมาอยู่ที่นี่จริงๆเลยได้ไหมคะอยู่กันหลายๆคนก็สนุกดีออนอินค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะรู้จักกันมา 2-3 เดือนแต่ดูถ้าจะเข้าออกบ้านนี้เนี่ยมากกว่าเพื่อนที่คบกันมา10ปีอีกนะคะไม่มีเพื่อนคนอื่นบ้างหรอคะคือพอดีออนเรียนเมืองนอกมานานเกินไปนะคะพอกลับมาที่นี่ก็เลยไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนจริงๆด้วยพอดีออนคบคนยากมีแค่พี่วีแล้วก็พี่รุตก็พอแล้วแล้วพี่รุธอยู่ไหนแล้วคะออนยังไม่เห็นเลยอยู่บนห้องทำงานค่ะขยันจังเลยขนาดวันหยุดก็ยังทำงานหรอคะเนี่ยงั้นออนขอไปหาพี่รุธได้ไหมคะออนมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่รุธนะคะตามสบายค่ะงั้นออนขอตัวนะคะไปวิเฮ้ยใจเย็นๆตามไปแล้วได้อะไรแล้วการที่แกไม่ทำอะไรเลยมันได้อะไรหรอจากเรื่องเงนวลเนี่ยแกไม่เรียนรู้อะไรบ้างหรอฉันเคยเตือนแกแล้วนะแล้วสิ่งที่แกทำตอนนี้มันซ้ำรอยเดิมเลยแกกำลังปล่อยให้ยายออนอินเข้ามาในชีวิตของสามีของแกนะเออฉันเห็นด้วยกับหลักนะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงแค่คุยแป๊บเดียวก็รู้ละมันไม่ธรรมดาระวังไว้ก็ดีเพราะยายนี่เนี่ยมันไม่ใช่แบบยายนวล
ันเกาะไม่ปล่อยแน่แล้วเรื่องแม่บ้านน่ะพี่ดูจะไม่เปลี่ยนจริงๆหรอคะเนี่ยไม่มีการไล่ออกอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงน้ำมีคนที่ควรจะไล่ออกกว่านวลตั้งเยอะแยะพี่ยังไม่ทำเลยกับแค่แม่บ้านคนเดียวไม่ต้องห่วงอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะพี่วีเนี่ยใจดีจังเลยนะคะอ๋อชอบอยู่กับคนใจดีที่สุดเลยค่ะใครก็ชอบอยู่กับคนใจดีทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่ามันเอาเปรียบง่ายแล้วเมื่อไหร่ที่คนใจดีอยากจะลองเห็นแก่ตัวขึ้นมาบ้างก็จะถูกมองหาว่าเป็นคนเลวเป็นคนเรื่องมากขึ้นมาทันทีแปลกดีไหมล่ะคะเมื่อไหร่ที่หมดความอดทนขึ้นมาความเลวมันอาจจะผุดขึ้นมาให้เห็นบ้างก็ได้จริงไหมคะลูกไม่หรอกครับคุณไม่ใช่คนแบบนี้ฉันก็หวังค่ะว่ามันจะไม่ไปถึงจุดนั้นที่ออนมาหาพี่ดุษวันนี้ออนมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าพี่วิอยากจะช่วยแนะนำด้วยเนี่ยออนก็ยินดีนะคะเรื่องอะไรเหรอจ๊ะคือว่าพี่ถาอยากให้ออนหางานทำค่ะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าออนจะขอมาเป็นผู้ช่วยของพี่รุธก่อนออนจะได้เรียนรู้เรื่องการตลาดจากพี่รุธไปในตัวแล้วพี่รุธก็จะได้ไม่ต้องทำงานในวันหยุดแบบนี้ค่ะพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะคะพี่กำลังหาผู้ช่วยอยู่พอดีเลยจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะแต่ว่าพี่วีจะว่าอะไรไหมอะคะพี่วีเขาเป็นคนตัดสินใจหลักเกี่ยวกับเรื่องในบ้านก็จริงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานของพี่พี่วีเขาเคารพการตัดสินใจของพี่ใช่ไหมครับค่ะคุณผู้หญิงอีนั่นจะมาเป็นผู้ช่วยคุณผู้ชายจริงเหรอคะพี่กำลังหาผู้ช่วยอยู่พอดีเลยจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะทำไมคุณผู้หญิงไม่พูดไปเลยล่ะคะว่าไม่ได้อ่ะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงพูดไปเลยสิคะถ้าคุณพูดยังไงคุณผู้ชายก็ต้องฟังอยู่แล้วอ่ะคุณบอกไปเลยค่ะว่าคุณไม่ยอมการตัดสินใจของพี่ใช่ไหมครับคุณพูดไปเลยสิคะคุณผู้หญิงทำไมคุณผู้หญิงไม่พูดไปล่ะหยุดสั่งฉันสักทีฉันไม่ได้ขอความเห็นจากเธอขอโทษค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องที่ออนขอมาเป็นผู้ช่วยของพี่รุธไงคะก็ถือว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจดีนะแค่น่าสนใจเองเหรอคะพี่รุธก็ตอบตกลงออนเลยไม่ใช่หรือไงก็มันเป็นวิธีที่น้องออนเสนอมาจะให้พี่ปฏิเสธได้ไงล่ะเพราะว่าพี่รุธชอบต่างหากค่ะที่ออนทำแบบนี้เพราะว่าออนเป็นคนลงมือทำเลยไม่ทำให้พี่รุธดูไม่ดีใช่ไหมคะต่อไปเนี้ยพี่รุธก็บอกทุกคนได้อย่างไม่น่าเกลียดแล้วนะว่าออนคือคนที่มาช่วยงานแอบฟังเจ้านายอยู่เหรอจ๊ะไม่มีตาเลยไงก็เห็นอยู่ว่าทำงานเอาเถอะแต่คงรู้แล้วมั้งว่าเดี๋ยวฉันจะมาทำงานเป็นผู้ช่วยพี่รุธต่อไปเนี้ยฉันคงจะเข้าออกบ้านเนี้ยบ่อยหน่อยนะและอีกไม่นานฉันก็คงย้ายมาอยู่ที่นี่
คุณผู้หญิงของแกก็คงจะช่วยปกป้องแกไม่ได้แล้วเพราะฉันก็อาจจะมาแทนที่เตรียมตัวหางานใหม่ไว้เลยก็ดีนะเพราะฉันคงใช้เวลาไม่นานหรอกแกไม่มีทางได้มาอยู่ที่นี่หรอกคุณผู้ชายเกรงใจคุณผู้หญิงจะตายคุณผู้ชายไม่ทำอะไรโง่ๆอย่างที่แกคิดหรอกงั้นมาพนันกันดูไหมล่ะถ้าฉันเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แกจะต้องลาออกไปมึงก็ลองเข้ามาอยู่ดิแกจะทำไมฉันอีนี่ล่ะทำไมงงนี่ทำอะไรกันไม่มีอะไรค่ะแต่ดูเหมือนคนใช้ของพี่รุธเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจที่ออนจะมาทำงานที่นี่นะคะแปลกจังนะคะไม่รู้ว่าทำไมคนใช้ถึงมีสิทธิ์ไม่พอใจเรื่องของเจ้านายเดี๋ยวก็ไม่ทราบแบบนี้คงต้องอบรมกันหน่อยแล้วมั้งอบรมเยอะๆหน่อยก็ดีนะคะเพราะอย่างที่ออนเคยบอกอะค่ะวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนวลตามฉันมานี่ผู้ชายไม่ควรพาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ที่นี่นะคะนวลฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้มันมากนักนะแล้วฉันก็ไม่ได้พาเขามาอยู่ที่นี่ถึงไม่พามาตอนนี้แต่เดี๋ยวมันก็จะเข้ามาอย่าไปเรียกเขาว่ามันนะแต่คุณผู้ชายก็ควรจะเกรงใจคุณผู้หญิงบ้างสิคะเธอไม่มีสิทธิ์มาสอนฉันนะนวลเธอรู้ไหมว่าตัวเธอเป็นใครอ่ะมีหน้าที่ทำอะไรไม่ใช่มาขอยุ่งเรื่องคนอื่นเขาแบบนี้หัดเตรียมตัวซะบ้างสิออกไปได้แล้วไม่คิดจะกลับอีกเหรอคะอยู่ซะจนคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองเลยนะคะพอดีพี่รุธเขาให้ออนเรียนรู้งานเพิ่มนะคะมีเรื่องต้องเรียนรู้งานเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้กลับไหมพี่วีคะถ้าเกิดออนขอค้างคืนที่นี่เลยออนก็คิดซะว่าที่นี่เป็นออฟฟิศสิคะวิ พี่หมายความว่าถ้าที่นี่เป็นออฟฟิศแล้วออนมีงานค้างออนจะนอนที่ออฟฟิศเพื่อทำงานหรือว่าจะยกงานกลับไปทำที่บ้านล่ะคะอะไรที่ควรทำก็ทำแบบนั้นละค่ะแหมพี่วิออนล้อเล่นค่ะพี่รู้ค่ะว่าออนล้อเล่นพี่รู้ว่าออนคงรู้กาละเทศะดีรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่เชื่อมโยงมาจากกระทรวงนะครับจริงเหรอแล้วคุณรู้ไหมว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผมไม่ทราบหรอกครับว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ที่ผมทราบเนี่ยคือบนเอกสารการเงินนั้นมันมีลายเซ็นของท่านอยู่นะครับผมก็เลยขอร้องคุณลุงเอาไว้ว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครให้ผมมาคุยกับท่านก่อนนะครับรุดไม่ว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าให้วิรู้เรื่องไม่ต้องห่วงนะครับท่านวิจะไม่มีวันรู้เรื่องนี้เด็ดขาดครับขอบใจมากนะที่ช่วยรักษาช่วยเสียงฉันเมื่อไหร่ที่หมดความอดทนขึ้นมาความเลวมันอาจจะผุดขึ้นมาให้เห็นบ้างก็ได้พี่วิเขาเป็นคนตัดสินใจหลักเกี่ยวกับเรื่องในบ้านก็จริงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานของพี่พี่วิเขาเคารพการตัดสินใจของพี่คุณผู้ชายก็ควรจะเกรงใจคุณผู้หญิงบ้างสิคะคนอย่างด็อกเตอร์นิรุธนี่นะเกรงใจผู้หญิง